ใหญ่จัดแดนเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมเดบิวต์ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปหน้าใหม่เตรียมรันวงการทีป๊อปประเทศไทยเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยกับค่ายจัดแดนเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมยกทัพศิลปินรันวงการทีป๊อปนำทีมโดยครูมัดปนัดดาธงชัย CEO and Founder และครูมิกกี้นพพันธ์จันทรสอน Exclusive Producer บริษัทจัดแดนเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดพร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักในงานนี้ได้แก่ศูนย์การค้าลาซานอเวนิว Samsung Life Insurance มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และบริษัทเอกบางแสนจำกัดค่ะเปิดตัววันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวที่จะเปิดตัวทางค่ายเพลงของเรา Just Dance Entertainment นะคะและเปิดตัวน้องๆวงบอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปนะคะ29แล้วก็เดินกีบค่ะพร้อมกับซิงเกิลใหม่เลยนะคะน่ารักชะมัดเลยและจะแคร์เพื่อใช่ค่ะเป้าหมายของค่ายเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเป้าหมายของค่ายเราครับเราก็มุ่งเน้นผลักดันครับแล้วก็มุ่งเน้นให้น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยไปสู้กันต่อในสมรภูมิของวงการทีป๊อปประเทศเราการใช่ครับแล้วก็เราก็มองเห็นโอกาสว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทีป๊อปแล้วแต่เราสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผลักดันทีป๊อปไปโกลด์เลยได้เหมือนกันครับผมของเราเองก็มุ่งเน้นเรื่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับแบบของผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเราฟังเนี่ยเมโลดี้มันจะเป็นแบบออกยุคแนวแบบดิสโก้หน่อยใช่ดูจากชุดเนี่ยก็จะเป็นโฮโลแกรมซึ่งจำลองมาจากลูกดิสโก้ใช่ส่วนของผู้ชายเนี่ยก็จะเน้นเลยว่าเป็นป๊อปสมัยนี้เลยน่ารักสดใสสมวัยเลยค่ะสามารถเอาไปแบบได้เลยน่ารักชะมัดเลยเพลงตอนนี้ก็สตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฝากฝากทุกท่านได้ฟังเพลงน้องๆด้วยนะจ๊ะน้องจามีจาวาจากครูมิ้นค่ะตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ปล่อยเพลงที่พวกเราซ้อมกันมาน้องจามีจาวาความรู้สึกภูมิใจในตัวทุกคนทั้งเด็กยิ้มแล้วก็เด็กจ๋าแล้วก็ทีมทุกคนเลยขอเสียงปรบมือค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกเราก็ซุ่มซ้อมกันมาประมาณ10เดือนได้ค่ะที่พวกเราเจอกันแล้วก็วันนี้ได้มีเพลงเป็นของตัวเองสักทีก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะทั้งสองคนก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีแชร์เล่นใน TikTok นะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็แฮชแท็กเพลงด้วยนะคะค่ะของเดอะกิมนะคะก็จะเป็นเพลง Who Cares หรือว่าใจใครเพื่อนนะคะสามารถเข้าไปแกะท่าเต้นกันได้ใน TikTok นะคะ